ายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยวันหยุดทั้งทีนะครับใครที่อยากใช้เวลาพักผ่อนนั่งชิลเอาท์ในบรรยากาศสบายๆนะครับสั่งเครื่องดื่มและขนมอร่อยๆมารับประทานท่ามกลางดอกไม้สวยๆแล้วก็วันนี้ผมขอแนะนำร้านนี้เลยครับร้าน Baker and Florist ครับที่ย่านพระราม9นั่นเองครับพอเข้ามาในร้านนะครับ Baker and Florist นะครับบอกได้เลยว่าบรรยากาศนะฮะสวยงามมากๆนะครับเป็นการตกแต่งแบบสไตล์โมร็อกเกียนนะฮะรวมถึงในร้านนะฮะคุณผู้ชมก็จะมีในส่วนของดอกไม้ที่เข้ามาประดับตกแต่งนะฮะก็ทำให้ที่ร้านนี้นะฮะ Baker and Florist เนี่ยเป็นร้านที่น่าสนใจมากๆเลยล่ะครับสำหรับสายหวานนะครับที่มาถึงที่ร้าน Baker and Florist แล้วนะครับถ้าไม่สั่งจานนี้นะฮะเหมือนมาไม่ถึงเลยครับอันนี้นะครับก็คือเมนู Baker Plant ครับอันนี้นะฮะเขาแบบจำลองนะฮะเป็นคล้ายๆกับการทำสวนง่ายๆความอร่อยนะฮะจะอยู่ข้างในครับด้านใต้นะฮะคุณผู้ชมจะมีทั้งกล้วยหอมนะฮะมีวิปปิ้งครีมนะครับแล้วก็มีคาราเมลแบบเข้มข้นเลยปึ๊บคือความรู้สึกมันจะคล้ายๆกับเรากินบานอฟฟี่พอตัวบิสกิตเนี่ยมันอยู่ข้างบนมันไม่ได้อัดแน่นทานง่ายๆมันร่วนๆนะฮะแล้วก็วิปครีมเขาให้มาเยอะมากๆแนะนำเลย Baker Plant ฮะมาต่อกันที่เมนูที่2นะครับอันนี้คือเป็นสโคนแต่ว่าเป็นสโคนแครนเบอร์รี่นะครับตอนที่จะกินเนี่ยก็จะกินคู่กับตัวแยมเบอร์รี่ของเขาซึ่งเขาทำเองนะฮะแล้วก็จะมีเนยข้างในมันยังนุ่มๆอยู่แล้วมันมีกลิ่นหอมแป้งที่มันชัดเจนแต่ที่ชอบที่สุดคือตัวซอสเบอร์รี่ของเขาเนี่ยมันเปรี้ยวถูกใจมากๆใครที่แบบชอบทานสโคนนะฮะแล้วก็แบบจิบชาร้อนๆอุ่นๆไปด้วยเนี่ยผมแนะนำเลย เอาละครับอีกหนึ่งเมนูนะฮะอันนี้สวยงามมากๆชื่อเมนูว่า White Chocolate Yuzu แต่ว่าความพิเศษของเขาเนี่ยชั้นบนนะฮะจะเป็นช็อกโกแลตมูสด้านล่างนะฮะจะเป็นเนื้อเค้กแต่ว่าเขาเป็นเค้กที่ทำจากตัวอัลมอนด์ป่นตัวที่เป็นซอสสีเหลืองอ่อนๆ นะฮะอันนี้จะเป็นซอสส้มยูสุมันก็จะมีกลิ่นหอมพิเศษขึ้นมาฮึบบอกได้เลยว่ามูสนี่คือเนียนนุ่มมากๆพอทานเข้าไปปุ๊บเนี่ยโอ้โหนุ่มละลายในปากเลยตัวช็อกโกแลตไวช็อกโกแลตเนี่ยละลายหอมอร่อยมากตัวเค้กที่เป็นอัลมอนด์นะฮะมันให้เท็กซ์เจอร์ตอนท้ายๆนิดนึงให้เราได้เคี้ยวหน่อยอร่อยแต่ที่ชอบจริงๆคือตัวซอสต้มยูสุมันมีกลิ่นหอมตอนท้ายซึ่งมันตัดกันดีมากต้องบอกว่าที่นี่นะครับมีเมนูหลากหลายมากนะครับอันนี้ก็ยังมีคุกกี้ด้วยนะครับสำหรับใครที่ชื่นชอบนะฮะอันนี้เป็นช็อกโกแลตชิวี่นะครับนี่คือช็อกโกแลตเต็มๆเลยฮะอันนี้นะครับก็คือแครนเบอร์รี่โอ๊ตมิลนะครับอันนี้ก็เหมาะสำหรับที่จะทานคู่กับชานะครับผมต้องบอกเลยว่าเป็นเมนูที่เครื่องเยอะนะฮะเพราะว่าเคี้ยวไปปุ๊บเนี่ยเจอแต่ข้าวโอ๊ตแล้วก็แครนเบอร์รี่เวลาทานคุกกี้แบบนี้ก็จะมีชาร้อนๆอุ่นๆนะฮะรับประทานคู่กันก็จะฟินมากๆซึ่งที่นี่เขามีชาแบบหลายกลิ่นหลายรสมากเลยนะครับใครที่ชื่นชอบชานะครับมาที่นี่ได้เลยหอมมากๆโอ้โหกลิ่นอยู่ในปากนิดๆ นะฮะแล้วก็ล้างรสชาติหมดอร่อยครับมาถึงเมนูสุดท้ายครับอันนี้เป็นไอศกรีมนะครับโยเกิร์ตซอร์เบ้นะฮะก็จะเป็นไอศกรีมโยเกิร์ตอยู่ตรงกลางนะฮะแล้วก็จะรับประทานคู่กับตัวสตรอเบอรี่นะครับแล้วก็มีเมอร์แรงนะฮะมีบลูเบอร์รี่ด้วยคือใส่หลายอย่างจริงๆสุดยอดเลยอ่ะไอศกรีมเขาคือแบบโยเกิร์ตเลยมันเย็นๆมันหอมๆที่ชอบที่สุดคือตัวผลไม้ที่เขาให้มามีทั้งผลไม้สดแล้วก็ผลไม้ที่เป็นแบบฟรีสดายเวลาเราทานอ่ะมันจะมีทั้งแบบความสดชื่นแล้วก็แบบเข้าไปในปากเคี้ยวกรุบหนึ่งแล้วก็หายไปเลยอันนี้คือแบบความอัศจรรย์ใจของเมนูนี้จริงๆฮะ
ร้าน Baker and Florist นะครับอยู่ที่พระราม9ซอย41ครับซอยเดียวกับ The Nine พระราม9นั่นเองครับผมแชร์พิกัดให้แล้วนะครับสายหวานทุกคนต้องไม่พลาดแวะมาเช็คอินกันนะครับสำหรับช่วงหน้านะครับแฟนคลับอาจารย์ยิ่งศักดิ์ต้องติดตามชมกันให้ได้นะครับเพราะว่าวันนี้นะฮะอาจารย์ยิ่งศักดิ์เขามีเมนูที่บอกได้เลยว่าหาทานยากมากๆมาฝากทุกๆคนครับคุณผู้ชมครับมีขนมไทยอีกจำนวนมากทีเดียวที่หลายคนไม่รู้จักสมมติว่าอาจารย์ยิ่งศักดิ์เอ่ยชื่อคำว่าขนมพระพายคุณผู้ชมงงไหมติดตามชมครับช่วงอร่อยอย่างมืออาชีพสนับสนุนโดยนกเหยี่ยวฟอลคอนเราเชื่อว่าเมนูช็อกโกแลตต้องเป็นเมนูโปรดของสายหวานหลายๆคนวันนี้เราก็เลยชวนคุณผู้ชมมาทำเมนูเค้กหน้านิ่มช็อกโกแลตกันครับสำหรับวิธีทำเค้กช็อกโกแลตหน้านิ่มเริ่มจากการผสมแป้งสาลีทำเค้กเบกกิ้งโซดาเกลือป่นน้ำตาลทรายและผงโกโก้เข้าด้วยกันเตรียมไว้นะครับเทนมข้นจืดตรานกเหยี่ยวฟอลคอนผลิตภัณฑ์คุณภาพจากผู้ผลิตเดียวกับโฟร์โมสช่วยเค้กช็อกโกแลตของเราหอมนุ่มอร่อยยิ่งขึ้นไข่แดงน้ำและน้ำมันพืชตีผสมเข้าด้วยกันด้วยตะกร้อมือนะครับแล้วค่อยๆเติมส่วนผสมแป้งคนจนเป็นเนื้อเดียวกันเตรียมไว้ครับตีไข่ขาวครับกับครีมออฟทาทาด้วยหัวตีรูปตะกร้อใช้ความเร็วสูงๆนะครับประมาณ30วินาทีเติมน้ำตาลทรายตีต่อจนกระทั่งไข่ขาวตั้งยอดก็ปิดเครื่องได้ครับคนตล่อมไข่ขาวกับส่วนผสมของแป้งจนเป็นเนื้อเดียวกันเทลงในพิมพ์เกลี่ยหน้าให้เรียบนะครับนำเข้าเตาอบที่อุณหภูมิ400องศาฟาเรนไฮต์หรือ200องศาเซลเซียสประมาณ 10-12 นาทีกดแบ่งเค้กด้วยพิมพ์เค้กให้ได้ขนาดตามต้องการนะครับประมาณ4ชิ้นเตรียมไว้ครับวิธีทำปัดช็อกโกแลตละลายแป้งข้าวโพดกับนมข้นจืดตรานกเหยี่ยวฟอลคอนก็จะทำให้แป้งกับนมละลายเข้าด้วยกันได้ง่ายๆนะครับใส่นมข้นจืดตรานกเหยี่ยวฟอลคอนตามด้วยครีมเทียมข้นหวานตรานกเหยี่ยวฟอลคอนผงโกโก้และผงวุ้นลงในภาชนะคนให้เข้ากันนำขึ้นตั้งไฟคนตลอดเวลาจนกระทั่งส่วนผสมเดือดทั่วนะครับค่อยๆเติมแป้งข้าวโพดที่ละลายไว้คนจนส่วนผสมเดือดอีกครั้งนึงปิดไฟเติมเนยสดคนให้เข้ากันสุดท้ายวิธีประกอบนะครับวางเค้กชิ้นที่1ลงในพิมพ์กดเค้กราดหน้าด้วยหน้าฝาดช็อกโกแลตวางเค้กชิ้นที่2ทับด้านบนทำเช่นเดียวกันจนกระทั่งครบทั้ง4ชั้นนะครับเคลือบเค้กทั้งก้อนด้วยฝาดช็อกโกแลตนำเข้าแช่เย็นจนทรงตัวดีตกแต่งด้วยช็อกโกแลตชีสสตรอเบอรี่สดและอัลมอนด์อบสุกสับหยาบเท่านี้ก็พร้อมที่จะส่งต่อความอร่อยให้กับสายหวานทุกคนแล้วล่ะครับคุณผู้ชมสามารถติดตามสูตรความอร่อยและความรู้มากมายได้ที่ www.falconforprofessional.com นะครับโลโบผงหมักไก่สไปซี่บิ๊กวิงคุณผู้ชมครับลักษณะของขนมพระพายเนี่ยเป็นแป้งนะครับปั้นเป็นลูกๆเสร็จแล้วก็มีสอดไส้ด้วยแต่สำหรับวันนี้พระพายของอาจารย์ยิ่งศักดิ์ไม่เหมือนคนอื่นนะครับเป็นไส้ถั่วแดงกวนอร่อยอร่อยครับคุณผู้ชมครับเสน่ห์ของขนมพระพายของเราวันนี้อยู่ที่ไส้ถั่วแดงกวนจริงๆเริ่มต้นวันนี้อาจารย์ยิ่งศักดิ์ใช้ถั่วแดงเล็กปลาข้าวทองอาจารย์ยิ่งศักดิ์ใช้วิธีการแช่น้ำไว้สัก 2-3 ชั่วโมงเสร็จแล้วก็จัดการนึ่งจนกระทั่งสุกนะครับเสร็จแล้วเราก็จะเอาใส่ลงไปในโถบดอาหารนี่แหละครับเติมเกลือป่นนิดนึงใช้น้ำหวานกลิ่นสลากใส่ลงไปก็จัดการบดจนกระทั่งละเอียดนะครับเอาล่ะเสร็จเรียบร้อยเราจะนำถั่วแดงเนี่ยลงกระทะกวนวันนี้อาจารย์ยิ่งศักดิ์เลือกเป็นกระทะเชฟพลัสแพลตินัมทรงลึกตราหัวมะลายครับเปิดเตานะคุณผู้ชมเสร็จแล้วก็จัดการกวนแน่นอนที่สุดขนมไทยเวลากวนก็ต้องใส่กะทิอัมพวากะทิแท้ 100% คั้นทันทีตั้งแต่กระทบเปลือกครับคุณผู้ชมครับเราจะต้องกวนถั่วแดงไปเรื่อยๆจนกระทั่งได้เนื้อของถั่วแดงที่มีความเหนียวปั้นเป็นลูกกลมๆได้นะครับ
วิธีการผสมแป้งคุณผู้ชมครับเราใช้แป้งข้าวเหนียวเป็นหลักเลยนะครับเสร็จแล้วก็ตามด้วยน้ำสะอาดแล้วก็สีผสมอาหารสีชมพูลงไปนิดหนึ่งนะคุณผู้ชมเสร็จแล้วก็จัดการนวดผสมให้เข้ากันคุณผู้ชมอย่าเพิ่งเติมน้ำนะประเดี๋ยวมันจะซึมมาเรื่อยๆถ้าตอนนี้แห้งร่วนก็ค่อยๆเติมน้ำทีละนิดทีละนิดนะคุณผู้ชมจนกระทั่งปั้นได้ถ้าร่วนๆซุยๆแบบนี้เราก็เติมน้ำลงไปอีกนิดนึงเสร็จแล้วก็ตะล่อมตะล่อมมาแล้วสัญญาณมาแล้วเห็นไหมนี่ลักษณะแบบนี้เริ่มจะปั้นได้แล้วเราต้องนวดผสมจนกระทั่งได้สีชมพูแล้วก็เนื้อเนียนนะคุณผู้ชมนะแบ่งแป้งนะครับก้อนหนึ่ง10กรัมเล็กมากแล้วก็ไส้ถั่วแดงกวนก็10กรัมครับคุณผู้ชมครับเนี่ยคุณผู้ชมแป้งข้าวเหนียวที่เรานวดได้ที่มันจะมีความนุ่มนะคุณผู้ชมนะต้องรีบเพราะว่าถ้าเกิดลมโกรกไปโกรกมาก็มีส่วนที่จะทำให้แป้งแห้งได้แล้วก็หยิบไส้ถั่วแดงที่กวนไว้ใส่ลงไปคุณผู้ชมคลุมให้มิดค่อยๆไล่ไปเรื่อยๆนะคุณผู้ชมนะเสร็จแล้วก็ปั้นให้กลมกลมคุณผู้ชมเห็นไหมวางบนใบตองที่ทาน้ำมันไว้ที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี่นะครับเป็นชุดซึ้ง3ชิ้นเชฟฟี่นะครับขนาด30เซนติเมตรนะครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับว่าสิ่งที่เรานึ่งไว้มันสุกแล้วหน้าตาเป็นยังไงนะครับเห็นไหมคุณผู้ชมดูสิว้าวสุกแล้วน่ารับประทานมากประเดี๋ยวเรามาทำส่วนผสมของกะทิกันนะครับเพราะเราจะต้มกะทิสำหรับตำรับนี้นะคุณผู้ชมเราก็เตรียมหม้อด้ามไวทารัก18เซนติเมตรกลาหัวมะลายเตรียมไว้เลยนะครับกะทิครับอัมพวากะทิแท้ 100% ขั้นทันทีตั้งแต่กระเทาะเปลือกเกลือป่นนิดนึงเค็มๆมันๆเนาะคุณผู้ชมแป้งข้าวเจ้าละลายน้ำเตรียมไว้เลยคุณผู้ชมครับเอาล่ะตั้งเตาไฟอ่อนๆแบบนี้คนไปเรื่อยๆรอสักครู่นะครับพอกะทิเริ่มจะเดือดนะคุณผู้ชมใส่แป้งข้าวเจ้าละลายน้ำลงไปเสร็จแล้วก็คนให้มันสุกไวๆนะคุณผู้ชมต้องแน่ใจว่าแป้งสุกนะคุณผู้ชมอู้ส่วนผสมจะไม่สุกข้นมากเหมือนเราทำตะโก้นะคุณผู้ชมแต่ก็จะมีความข้นเป็นครีมเอาละเดือดแล้วปิดเตาเลยคุณผู้ชมคนต่อเพื่อให้ได้กะทิที่มีความขาวละเอียดเนียนนะคุณผู้ชมเสร็จแล้วเวลาจะรับประทานเราก็อย่าลืมกะทิที่เราทำไว้เค็มๆมันๆนะคุณผู้ชมก็จัดการหยอดซะหยอดข้างๆให้มันโดนแบบนิดๆก็จะเป็นขนมที่ดูน่าทานน่าทานนี่คือเสน่ห์ของขนมไทยนะคุณผู้ชมนะว้าวเสร็จเรียบร้อยแล้วยกไปเสิร์ฟได้อู้ยทันทีที่ทุกคนเห็นก็ว้าวคุณผู้ชมครับเมื่อครูแอบเปิดตู้เย็นเห็นชีสเต็มตู้เลยสงสัยตำรับของอาจารย์เมย์และน้องนานาต้องใส่ชีสแน่เลยครับพอพูดถึงชีสเนี่ยสายหวานหลายๆคนเนี่ยเรามั่นใจเลยต้องแบบร้องกรี๊ดวันนี้เราก็เลยมีเมนูเบคชีสทาร์ตซึ่งเป็นขนมที่มาจากญี่ปุ่นมาฝากรับรองว่าทานเข้าไปต้องร้องว้าวแน่นอนช่วงอร่อยโดนใจสนับสนุนโดยผงวุ้นสำหรับทำขนมตราหนังเงือกวันนี้ขอเสนอเมนูวุ้นชั้นน้ำกะทินมสดวิธีทำวุ้นชั้นน้ำกะทินมสดใส่ผงวุ้นสำหรับทำขนมตราหนังเงือกน้ำตาลทรายกะทิสำเร็จรูปและน้ำลงในภาชนะคนให้เข้ากันนำขึ้นตั้งไฟคนเป็นระยะจนส่วนผสมเดือดทั่วเติมแป้งข้าวโพดละลายน้ำคนส่วนผสมให้เข้ากันแล้วรอเดือดอีกครั้งปิดไฟค่ะ
แบ่งวุ้นกะทิเป็น3ส่วนส่วนที่1เป็นวุ้นกะทิสีขาวส่วนที่2ผสมสีผสมอาหารสีเขียวส่วนที่3ผสมสีผสมอาหารสีชมพูคนให้เข้ากันเทวุ้นกะทิสีเขียวลงในพิมพ์ที่เตรียมไว้พักไว้จนวุ้นทรงตัวเติมวุ้นกะทิขาวพักไว้จนวุ้นทรงตัวและปิดท้ายด้วยวุ้นสีชมพูนำเข้าแช่เย็นจนวุ้นทรงตัวดีนำออกจากพิมพ์และหั่นเป็นชิ้นสี่เหลี่ยมเตรียมไว้ใส่คาราเมลลงในแก้วเสิร์ฟประมาณ1/4ของแก้วใส่วุ้นที่หั่นไว้ตามด้วยนมสดและน้ำแข็งแค่นี้ก็เสร็จพร้อมรับประทานค่ะกับเมนูวุ้นชั้นน้ำกะทินมสดเมนูโดนใจจากผงวุ้นสำหรับทำขนมตราหนังเงือกเบคชีสทาร์ตเป็นขนมญี่ปุ่นที่มาจากเมืองฮอกไกโดเพราะว่าเมืองนั้นนมอร่อยใช่แต่เราก็ไม่จำเป็นถึงขนาดไปถึงฮอกไกโดหรอกเมืองไทยเราก็มีนมเราอยู่พระราม3เราอยู่บ้านเปิดอดเปรี้ยวกินหวานทุกวันเสาร์ดูเราก็จะมีเบคชีสทาร์ตทานเบคชีสทาร์ตของเราวันนี้ดียังไงบ้างเอิ้นให้ฟังนิดแป้งพายครัสต์ก็ล้วนกรอบอร่อยแต่งก็ไส้ก็ครีมี่เหมือนลาวาสมมุติกินร้อนแต่ถ้าเกิดว่าชอบทานแบบเข้มข้นแนะนำให้แช่เย็นๆนะตัดเป็นชิ้นๆแล้วก็ค่อยๆกินก็อร่อยเหมือนกันเบคชีสทาร์ตของเราเนี่ยมีส่วนผสมหลายอย่างค่ะส่วนผสมที่สำคัญคือนมข้นจืดตรานกเหยี่ยวฟอลคอนค่ะช่วยให้แป้งพายของเราหอมอร่อยใส่ลงไปก่อนเพิ่มความหวานมันให้กับแป้งพายของเราด้วยครีมเค็มข้นหวานตรานกเหยี่ยวฟอลคอนค่ะคนส่วนผสมให้เข้ากันจากนั้นผักทิ้งไว้ค่ะแป้งสาลีอเนกประสงค์ผงโฟเนยสดชนิดเค็มมีวานิลาใส่ลงไปด้วยเพิ่มกลิ่นที่เราทำแบบนี้เพราะว่าเราไม่อยากให้ของเขาฟุ้งโอเคสปีดต่ำสุดเริ่มเป็นเมสไซแล้วแบบนี้ก็เอานมใส่เข้าไปเลยพอเข้ากันปิดเครื่องเลยนะก่อนที่ปิดเครื่องสปีดแรงแป๊บนึงโอเคพอ okay. นะแค่ไล่แป้งเข้าไปโอเคเราจะเห็นว่าแป้งของเราเนี่ยมีลักษณะเป็นแบบนี้เดี๋ยวตักให้ดูหน่อยนึงแบบนี้วิธีทำตัวไส้ของชีสทาร์ตของเราเริ่มจากการใช้นมข้นจืดตรานกเหยี่ยวฟอลคอนช่วยให้ส่วนผสมชีสของเราเนี่ยหอมอร่อยเราจะใส่ลงไปเพื่อทำบัตเตอร์มิลก่อนจากนั้นบัตเตอร์มิลง่ายๆของเราเนี่ยอย่างที่เราชอบบอกนมข้นจืดน้ำมะนาวใส่ลงไปตัวคัสตาร์ดของเราเนี่ยนะส่วนผสมหลักคือครีมเค็มข้นหวานตรานกเหยี่ยวฟอลคอนค่ะเพิ่มความหวานมันให้กับคัสตาร์ดของเราจากนั้นใส่ผลิตภัณฑ์นม UHT สำหรับตีฟองตราฟอลคอนโปรเฟชชั่นอลใส่ลงไปเราอะอยากให้ตัวไส้ของเราหอมเข้มข้นเราเลือกที่จะใส่นม UHT ด้วยเนี่ยมันจะทำให้ส่วนผสมของเราเบาลงแต่ว่ายังคงหอมเหมือนเดิมเรายังไม่ตั้งเตานะเพราะว่าการใส่แป้งข้าวโพดลงไปตอนส่วนผสมร้อนๆเนี่ยเท่ากับโอ้โหเราเพิ่มงานตัวเองแน่นอนเนยสดชนิดเค็มกลิ่นวานิลาคนส่วนผสมให้เข้ากันจากนั้นตั้งเตาหูเนียนจังเลยอ่ะจะดีมากทำเสร็จแล้วเราต้องปล่อยให้เขาเย็นเย็นก็ต้องเข้าตู้เย็นหนึ่งคืนอ้าวกินเลยไม่ได้เหรอเพราะมันเดี๋ยวมาบีบเสร็จแล้วไม่มีส่งเย็นก็วันไหนที่เราจะทำใช่ไหมก็เอาแป้งพายที่สกวางไว้นะบีบไส้เย็นก็ทาไข่อบเลยแล้วว่าง่ายสุดนะหิวเมื่อไหร่ก็ยกโทรศัพท์หาจันเมย์บอกว่าอยากกินเบคชีสทาร์ตแล้วจันเมย์ก็ยินดีดูแลแล้วว่าวิธีนั้นง่ายสุดมั้ยมี
เหรอมาถามอาจารย์นานาดีกว่าอ้าวเราทำไม่เป็นเนี่ยเราเป็นลูกมือเขาอยู่อืมมาแล้วนะมาทุกคนเห็นมาแล้วนะโอเคโอเคโอเคดีมากโอเคนมนี่ใส่เข้าไปเลยค่ะครีมชีสยังไงก็ต้องอ่อนตัวนะโอเคว้าวอันนี้คือแป้งพายที่เราเอจแล้ว1คืนสังเกตว่านานามีพลาสติก1แผ่นพลาสติกของนานาติดกับโต๊ะได้เพราะว่านานาพาชีรูปก่อน1ทีมิฉะนั้นแล้วเนี่ยพลาสติกจะไปเที่ยวคู่กับที่คลึงแป้งของเราลูกลิ้งไปเรื่อยโอเค turn over นะโอเคหยิบออกมาวางลงไปที่ขอบเท่าๆกันแต่ก็ค่อยๆดันในนี้ลงไปแต่เขาจะออกมาเสมอเคล็ดลับคือให้กั้นหายใจค่ะแล้วก็ยกขาข้างหนึ่งเวลาทำเราจะมีสมาธิมากยิ่งขึ้นไม่ที่พูดเลยไม่ใช่เหรอไม่ใช่เมื่อเราเห็นว่ามันเป็นงานละเอียดขนาดไหนเราจะรู้สึกว่าเรายอมจ่ายตังค์ซื้อเขาก็ได้หลังจากที่พายของเราออกมาจากเตาอบแล้วนำไส้ออกจากตู้เย็นนะคะคนแล้วก็ใส่ถุงบีบตรงนี้จะเป็นไข่แดงนะคะเอาแต่เฉพาะไข่แดงตีให้แตกแล้วก็ทาหน้าทาแค่พอมีสีทาให้ทั่วเรียบร้อยแล้วนำออกจากพิมพ์แล้วก็จัดใส่จานเสิร์ฟได้เลยหน้าตาน่ากินขนาดนี้เนี่ยไม่รู้ว่าจะอร่อยจริงๆหรือเปล่าโอ้นิ่มไม่ใช่ลงเล่นๆแล้วล่ะโอ้ลาวาแล้วโอ้เวลากินร้อนใช่ถ้าไม่ตัดก่อนเนี่ยปากพองแน่นอนอุ๊ยหอมมากนะคือมันมีกลิ่นหอมของนมเนยๆใช่ตัวแป้งพายไม่ได้หวานจัดแต่เป็นหวานๆมันๆแล้วตัวไส้เนี่ยครีมมี ติดตามชมพวกเราได้ทั้งครอบครัวในอดเปรี้ยวกินหวานทุกวันเสาร์เวลาเที่ยงถึงเที่ยงครึ่งทางไทยรัฐทีวีช่อง32วันนี้นานาและอาจารย์เมย์ขอตัวลาไปก่อนนะสวัสดีค่ะบรรยากาศดีๆนะครับพร้อมทั้งมีเบเกอรี่อร่อยๆเครื่องดื่มนะฮะแก้วโปรดวันนี้จะรับประทานกับสุดที่รัก2คนไม่แบ่งใครกัดเข้าไปแล้วมีแต่ไส้อ่ะแล้วขนมปังนุ่มๆนะแล้วข้างหน้าก็มีไอซิ่งนะอร่อยมาก